ครับครับสมาชิกของการเที่ยวจังหวัดตราดนะครับก็ได้พาทีมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตราดนะครับแท้นะครับโดยการเดินทางของเราครับนะครับต่อไปนะครับจะมีนำพวกเรามาชมน้ำตกซึ่งอยู่ในป่านะซึ่งปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะฮะเพราะในป่าไม่มีเชื้อโรคในป่านะครับก็ถือว่าจังหวัดตราดเนี่ยไม่ใช่มีแค่ทะเลนะฮะธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่นี่เยอะมากนะครับก็ถ้าเกิดประชาชนสนใจอยากจะมาเที่ยวเนี่ยจะติดต่อยังไงครับครับก็ติดต่อผ่านทางอบต.ตราดจะเป็นทางเดียวนี่คือบรรยากาศที่แสนจะสบายนะครับที่อ่างเก็บน้ำน้ำโสว่าที่เรื่องที่สุดนะอยากจะเชิญชวนคนไทยหลายคนนะว่าถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศตอนนี้เรื่องแค่กิจการโควิดนะฮะเราสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวชมที่มีภาพในบรรยากาศแบบแกลเกิลแบบนี้นะฮะมันมีทั้งน้ำตกมีทั้งอ่างน้ำที่สวยงามนี่นะครับแหล่งท่องเที่ยวจากอดีตของเราฟังให้เกิดการจิ้มลิ้มนะครับแหล่งใหม่ของจังหวัดตราดนะครับจังหวัดตราดไม่ได้มีแค่ทะเลนะครับแต่ยังมีนี่น้ำตกธรรมชาติล้วนๆก็มีการเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากโควิดเนี้ยตอนนี้เราต้องไปเที่ยวไทยแล้วแหละก็เลยจะชวนนักท่องเที่ยวคนไทยด้วยกันนะครับการันตีด้วยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะฮะว่าอ่างเก็บน้ำคลองสโนนี้มีบรรยากาศหลายเวอร์ชั่นมากที่จะทำให้เรามาเที่ยวแล้วได้คุ้มค่าจริงๆผลไม้อ่างเก็บน้ำน้ำตกครับสิ่งสำคัญที่สุดอากาศดีมากครับอากาศดีมากการันตีครับขอบคุณมากครับ